เราพบปัญหาของระบบการเรียนออนไลน์ว่าเด็กๆเนี่ยขาดความกระตือรือร้นไม่อยากจะเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วก็ขาดสมาธิเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันปฏิสัมพันธ์ให้เห็นหน้ากันก็จริงแต่มันไกลนะมันต้องใช้พลังในการสื่อสารมากว่าลูกเราอยู่ตรงนั้นกำลังนั่งทำอะไรก็ลองปรับวิธีการดูมีการแต่งตัวประกอบค่ะแล้วก็มีซาวด์เพลงประกอบต่างๆมันจะทำให้ลูกๆเราเนี่ยอยากเข้ามาเรียนกับเราเยอะมากขึ้นพอเป็นคุณครูนาฏศิลป์เก่าด้วยในเรื่องของแอคชั่นต่างๆพอมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วพอมองว่านักเรียนเนี่ยเหมือนลูกมันเลยทำให้เราทำอะไรทุกๆอย่างเนี่ยด้วยใจพูดกับคุณครูตลอดว่าเราจะทำสิ่งนี้เนี่ยเราคิดง่ายๆเลยถ้าเป็นลูกเราเราอยากให้ลูกเราได้รับการดูแลแบบนี้ไหมอยากค่ะงั้นสรุปง่ายๆเราต้องทำครูใช้พลังไม่ใช่คูณ2นะเหมือนจะคูณ10เลยสอนออนไลน์ตามที่เขาแอคชั่นกันเนี่ยเหนื่อยมากคล้ายๆเหมือนเป็นการแสดงหนึ่งเขาแต่งชุดแฟนซีใส่ชุดลายดอกแล้วก็มีการใส่วิกผมสอนคู่กันมีทั้งซาวด์เพลงประกอบเต้นกันสนุกสนานเลยสอนเสร็จนี่ลงไปนั่งหัวแหะกันเลยเพราะเขาต้องแอคชั่นตลอดทั้งชั่วโมงบิ้วเด็กเลยนักเรียนคะลูกขึ้นยืนเนี่ยด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงให้ดึงเด็กกลับเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนการสอนให้เด็กสนใจการเรียนมากที่สุดตอนนี้บอกเลยนะคะถ้ามัธยมเนี่ยตีสองตีสามนี่ยังออนเฟซอยู่เลยเราก็เลยดูแนวทางออนสคูลไลน์ก็จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอนะคะมีการแต่งตัวประกอบทำเป็นนิทานแล้วก็จะใช้แอปพลิเคชันของไคมาสเตอร์มาตัดต่อฉากแล้วก็ใส่ซาวด์เพลงอะไรกันอีกครั้งหนึ่งระดับชั้นประถมวัยเขาเริ่มทำก่อนก็มีการแต่งเป็นชุดไดโนเสาร์แต่งเป็นชุดแฟนซีใส่วิกใส่ผมใส่ที่คาดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีซาวด์เพลงประกอบต่างๆเด็กๆเนี่ยเข้ามารับชมคลิปนั้นค่อนข้างเยอะถ้าเราปรับเอาแบบวิธีการแบบที่เราทำคลิปวิดีโอเนี่ยเราเอาแต่งชุดแบบนี้มาสอนที่ออนไลน์ล่ะมันจะทำให้ลูกๆเราเนี่ยอยากเข้ามาเรียนกับเราเยอะมากขึ้นไหมความสนุกสนานควบคู่ไปกับความรู้เหมือนกับเรามาเล่นการสนุกสนานการแสดงตัวละครของคุณครูเปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆคุณครูสอนคณิตศาสตร์แต่งเป็นแม่มดมีเงาะป่าก็มีภาษาอังกฤษแต่งเป็นตัวละครนาคีมีซาวด์เพลงมีเกมเหมือนเราดูดีเจอะค่ะครูเรานี่ไปเป็นดีเจได้เลยนะนักเรียนครับเปิดไปแฟนแทนปั๊บจบนักเรียนเกมเล่นอย่างเงี้ยมาเปิดภาษาปั๊บอย่างเงี้ยค่ะคอยกระตุ้นให้สนุกสนานตลอดไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วปั๊บโอ้โหตายแล้วนี่เพิ่งตื่นล้างหน้าแปรงฟันหรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหมค่ะความน่าเชื่อถือลดลงเหรอคะเราน่าจะมองกันที่ผลลัพธ์มากกว่าลึกๆ ลงไปแค่จอมปลอมการเรียนการสอนของต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณครูเขาก็ไม่ได้แต่งอะไรบางทีคุณครูโผล่มาจากทางไหนน่าสนใจคือถ้าเป็นไปได้ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดของคุณครูแต่ครั้งนี้อยู่ที่คุณครูด้วยถ้าทำคนเดียวก็คงไม่กล้าเดินถูกไหมคะมันก็ต้องไปด้วยกันทั้งทีมันถึงจะกล้าเดินค่ะสิ่งสำคัญของครูต้องมีทักษะของในเรื่องของ ICT ค่อนข้างสูงมากรวมถึงในเรื่องของ creativity สร้างสรรค์เปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาดังนั้นคุณครูจะต้องพัฒนาในเรื่องของ ICT เทคโนโลยีคุณครูต้องมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มาใช้เชื่อมโยงทำให้เกิดภาพสวยๆดึงดูดเด็กไม่ใช่แต่ฉากเขียวหรือไปธรรมชาติต้นไม้ให้เราไปอยู่ในทิศทางเดียวกับเขาพอมองว่าต้องพัฒนาในเรื่องของทักษะทางเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะ